สวัสดีครับเพื่อนๆสราวุธเทิร์ฟแคร์นะครับเพื่อนๆครับการที่สนามหญ้าของเราจะเรียบสม่ำเสมอขึ้นลายสลับสีสวยงามจะให้ดีนะครับเราก็ต้องใช้เครื่องตัดหญ้าแบบดิวมอเวอร์ที่มีความละเอียดสูงนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆที่ติดตามช่องมาตลอดก็จะเห็นว่าผมจะเลือกใช้เครื่องตัดหญ้าที่เป็นแบบดิวมอเวอร์ตัดหญ้าสนามนะครับเครื่องที่ผมใช้อยู่ประจำนะครับก็จะเป็นรถตัดหญ้าเข็นแบบเดินตามตัวนี้นะครับซึ่งเป็นรีวมอเวอร์ก็มีข้อจำกัดอยู่หลายอย่างนะครับอย่างแรกก็คือใบมีดของซิลินเดอร์ตัวนี้นะครับมีอยู่5เบสทำให้เวลาตัดหญ้านะครับงานตัดก็จะหยาบนะครับตัดแล้วรวบหญ้าไม่หมดผมก็ต้องเข็นเดินตัดซ้ำอีกรอบ2รอบนะครับกว่าหญ้าจะเรียบสม่ำเสมอนะครับและอีกอย่างคือลูกกิ้งหลังของเครื่องแบบเขียนตัวนี้นะครับมันเบาเวลาตัดแล้วทำให้เกิดลายหญ้าได้ไม่ชัดเจนนะครับและที่สำคัญคือช่วงของการตัดหญ้านะครับเวลาเซตนะครับตัดได้อยู่ในช่วง1เซนถึง2เซนนะครับถ้าปล่อยหญ้ายาวไปเกินกว่านี้นะครับการตัดหญ้าก็จะเป็นแผลไม่สวยงามรถเขียนตัดหญ้าก็จะตัดไม่ค่อยขาดนะครับเพราะว่าหญ้ายาวเกินไปทำให้ผมก็ต้องตามหาเครื่องตัดหญ้าที่มีประสิทธิภาพดีกว่านี้ซึ่งคลิปนี้นะครับผมก็ได้รับการสนับสนุนจากแอดมินเพจหญ้างามสนามสวยสร้างสนามฟุตบอลนะครับให้เอาเครื่องตัดหญ้า Walk Behind เดินตามรีวมอเวอร์ตัวนี้นะครับเอามาให้ทดลองใช้นะครับอันดับแรกก็ต้องมาดูสเปคของรถตัดหญ้าคันนี้ก่อนนะครับรถตัดหญ้าคันนี้นะครับเป็นรถมือ2ตามที่แอดมินเพจแจ้งมานะครับตอนนี้ก็ได้ maintenance ซ่อมบำรุงเปลี่ยนอะไรไปหลายอย่างแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเช็คหน้าตัดของเครื่องตัวนี้ดูนะครับว่ามีความกว้างเท่าไหร่นะครับโดยวัดที่ลูกกิ้งนะครับเท่าที่ผมวัดความกว้างดูนะครับหน้าตัดรถตัดหญ้าคันนี้ก็จะกว้างประมาณ65เซนหรือว่า26นิ้วนะครับและจากที่ผมเช็คใบมีดพวงนะครับพวงมีดก็จะมีอยู่7เบสนะครับแล้วก็ถ้าเช็คดูใบมีดล่างนะครับใบมีดล่างก็จะค่อนข้างหนาอยู่นะครับความสูงที่เหมาะสมในการตัดก็น่าจะอยู่ประมาณ10มิลขึ้นไปนะครับเพราะว่าถ้าเราจะตัดหญ้าที่มีความละเอียดต่ำกว่านี้นะครับเราก็ต้องใช้ใบมีดพวงขนาด9เบสขึ้นไปนะครับแล้วก็ใบมีดล่างก็ต้องบางกว่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเช็คความสูงของเครื่องตัดหญ้าตัวนี้ดูนะครับว่าแอดมินเพจเซตไว้ที่ความสูงกี่มิล นะครับโดยใช้เพจวัดความสูงการตัดตัวนี้นะครับในการวัดนะครับก็ต้องให้หัวน็อตตัวนี้นะครับไปเกี่ยวที่ใบมีดล่างของเครื่องตัดหญ้านะครับแล้วก็ทาบระหว่างลูกกิ้งหลังกับลูกกิ้งหน้าตัวนี้นะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับผมได้ลองวัดความสูงของเครื่องตัดหญ้าตัวนี้ก็หัวน็อตตัวนี้ก็ไปเกี่ยวกับใบมีดล่างได้พอดีนะครับเดี๋ยวผมจะลองวัดความสูงของหัวน็อตตัวนี้นะครับว่าสูงกี่เซนนะครับเท่าที่วัดดูนะครับเพื่อนๆแอดมินเขาก็เซตความสูงไว้ที่ประมาณ2เซนนะครับหรือ20มิล นะครับจากที่ผมวัดความสูงของหญ้าผมตอนนี้ก็น่าจะสูงประมาณ2เซนกว่าๆนะครับผมว่าเครื่องตัวนี้ก็น่าจะตัดได้นะครับโดยที่หญ้าผมไม่มีแผลนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆผมว่าแอดมินเขาเซตลดมาได้พอดีกับความสูงของหญ้าผมแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสการตัดหญ้าสนามบ้านผมดูนะครับThank you.
โอเคนะครับเพื่อนๆผมก็ได้ทดลองตัดหญ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าจะให้วิจารณ์ก็คือเครื่องก็ยังเดินนิ่งอยู่นะครับถึงว่าเครื่องตัวนี้จะเป็นเครื่องมือ2นะครับงานตัดหญ้าที่ได้ก็ค่อนข้างที่จะเรียบสม่ำเสมอนะครับเพื่อนๆและที่สำคัญคือหญ้าก็เริ่มขึ้นลายสลับสีเกิดสติปลอนนะครับเป็นสีขาวสลับสีเขียวนะครับเพราะว่าเครื่องตัดหญ้าตัวนี้นะครับมันมีลูกกิ้งหลังที่หนักเอาการอยู่นะครับทำการบดหญ้าหลังจากชุดคัตติ้งยูนิตตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่พื้นที่สนามหญ้าบ้านผมนะครับไม่กว้างเท่าไหร่นะครับพื้นที่หน้าบ้านผมก็ประมาณ50ตารางเมตรเวลากลับรถก็ค่อนข้างที่จะกลับได้ลำบากนะครับเพราะว่าเครื่องตัดหญ้าตัวนี้นะครับหน้ากว้างมากเลยนะครับถ้าหากว่านำไปตัดหญ้าสนามกอล์ฟหรือว่าสนามฟุตบอลก็น่าจะตัดได้สะดวกกว่านี้นะครับเพราะว่ากลับรถได้ง่ายนะครับแต่สิ่งที่ผมเป็นห่วงก็คือเครื่องตัดหญ้าแบบริวมูเวอร์ประเภทนี้นะครับไม่ค่อยนิยมในบ้านเรานอกจากสนามกอล์ฟกับสนามฟุตบอลนะครับซึ่งถ้าจะนำไปใช้งานผมก็ห่วงเรื่องการเมนเทนแนนซ์นะครับโดยเฉพาะใบมีดล่างกับใบมีดพวงนะครับซึ่งเป็นวัสดุสิ้นเปลืองนะครับถ้าหากสึกหรอก็ต้องมีเปลี่ยนนะครับซึ่งผมก็ได้ฝากแอดมินเพจไว้เป็นการบ้านเรื่องนี้แล้วนะครับแต่โดยส่วนตัวในส่วนของเครื่องยนต์นะครับผมก็ไม่ค่อยจะห่วงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเครื่องยนต์ส่วนมากก็จะเป็นเครื่องจากญี่ปุ่นนะครับอะไรในบ้านเราก็ค่อนข้างที่จะหาง่ายนะครับแต่ถ้าจะให้ดีนะครับเพื่อนๆก็ต้องทดลองใช้งานกันไปยาวๆนะครับเราก็จะเห็นจุดเด่นจุดด้อยของเครื่องตัดหญ้าประเภทนี้นะครับถึงจะวิจารณ์ได้เต็มที่นะครับก็โอเคนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆที่สนใจหรือว่ามีข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาสอบถามกับผมที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วชอบก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดเวลาผมอัพโหลดคลิปใหม่ๆนะครับสลาวุธเทิร์ฟแคร์นักดูแลสนามหญ้าครับ